เรามาดูเรื่องการเมืองกันเลยนะคะเรารอบแรกตอนข่าวเที่ยงของเราเราดูทำลายตอนเช้าไปแล้วว่าคุณจุรินทร์ขึ้นแล้วคุณนิพนธ์ขึ้นแล้วคุณศักดิ์สยามขึ้นแล้วคุณสันติพร้อมพัฒน์ขึ้นแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ศักดิ์สยามชี้แจงแล้วเนี่ย 12:40 นยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยใช้ประเด็นว่าปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและทำผิดเงื่อนไข TOR เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าท่อส่งน้ำ EEC 13:25ในสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงเหตุที่ไม่เปิดประมูลทั่วไปเพราะโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญหากผู้ชนะไม่มีความรู้บริหารจัดการน้ำกรมธนารักษ์ก็ต้องรับผิดชอบและยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์และไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บริหาร East Water และบริษัทวงสยามไม่มีความจำเป็นต้องเอื้อประโยชน์ให้ใครสิ่งที่ทำดำเนินการนั้นให้ประโยชน์กับภาคตะวันออก14:00 นระหว่างการชี้แจงมีเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นสร้างความแตกตื่นให้กับสสและเจ้าหน้าที่ทำให้การชี้แจงสะดุดลงไปประมาณ1 นาทีก่อนจะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระบบเตือนภัยเรื่องไฟผิดพลาดสมาชิกไม่ต้องตกใจ14:42 นนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงข้อกล่าวหาตั้งบริษัทใหม่ที่ถูกกล่าวหาว่าฮุบสมบัติชาติของการเคหะและมีโครงการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเวลานี้15:10 นนายจุติอยู่ระหว่างชี้แจงข้อกล่าวหานะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่าสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ปรากฏว่าเรื่องการแถลงของคุณศักดิ์สยามสุภชัยใจสมุทรค่ะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยและส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยแถลงถึงประเด็นการซื้อขายหุ้นหจก.บุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านซึ่งหลายประเด็นมีระยะเวลาจำกัดในการอภิปรายในที่ประชุมสำหรับประเด็นการซื้อขายหุ้นของหจก.บุรีเจริญซึ่งวานนี้ฝ่ายค้านอภิปรายในลักษณะที่ว่าการซื้อขายหุ้นนั้นไม่มีการชำระค่าหุ้นหรือการชำระเงินจริงสุภชัยใจสมุทรบอกว่าวันนี้เตรียมเอกสารมาชี้แจงถึงการโอนซื้อขายหุ้นด้วยโดยดำเนินการตั้งแต่ปี61ก่อนที่นายศักดิ์สยามจะรับตำแหน่ง1 ปียืนยันว่ามีการซื้อขายจริงโดยการซื้อขายหุ้นเป็นการชำระค่าหุ้นผ่านผู้ซื้อคือนายสุภวัฒน์เกษมสุดให้กับนายศักดิ์สยามตั้งแต่ปี60ถึง61ชำระ3 ครั้งซึ่งมีเอกสารการทำธุรกรรมชัดเจนเป็นการโอนเงินตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งส.ส.และก่อนนายศักดิ์สยามจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงในวันที่5 พฤษภาคม ปี 62สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังกล่าวถือเป็นการอภิปรายโดยปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเป็นการนำข้อมูลเท็จมาแสดงในการอภิปรายและอาจเข้าข่ายทำผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรงกรณีกล่าวหาในศักดิ์สยามซุกหุ้นทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปนี่คือนายสุภชัยใจสมุทรค่ะต้องออกมาแถลงถึงเรื่องกรณีหจก.บุรีเจริญแล้วก็กล่าวว่าฝ่ายค้านนำข้อมูลอันเป็นเท็จนี่แหละค่ะเอาละค่ะส่วนประกรณ์วุฒิประกรณ์วุฒิก่อนนะคะประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็แถลงหลังจากที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยามในประเด็นปกปิดทรัพย์สินซึ่งเป็นหุ้นส่วนหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นโดยบอกว่าให้ลูกจ้างเป็นนอมินีและจงใจทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขัดผิดกฎหมายแล้วก็ได้ผลประโยชน์นะคะแล้วเขาก็แสดงหลักฐานว่าศักดิ์สยามเนี่ยโอนหุ้นจริงในราคา120 ล้านแล้วก็มองว่าการซื้อขายนะไม่สมเหตุสมผลขายไปแล้วหจก.ดังกล่าวก็กลับมาได้งานกระทรวงคมนาคมกระทรวงที่ศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งประกรณ์วุฒิก็บอกว่าเคารพในความเป็นส่วนตัวของศักดิ์สยามที่จะขายหุ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้สมเหตุสมผลหรือเปล่าให้ประชาชนตัดสินเพราะการทำธุรกรรมเนี่ยประกรณ์วุฒิกล่าวหาว่าศักดิ์สยามนั้นทำนิติกรรมอำพรางส่วนประเด็นที่ได้ระบุไว้เมื่อวานนี้ว่าหากมีการทำธุรกรรม120 ล้านบาทเงินส่วนนี้หายไปไหนจากบัญชีของศักดิ์สยามเพราะเกิดขึ้นเพียง16 เดือนก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินและเป็นการซื้อขายหุ้นที่แปลกเนื่องจากมีการจ่ายเงินก่อนโอนหุ้นให้กันซึ่งถ้าทำแบบนี้จะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อใจกันมากพอควร
ปกรณ์วุฒิตั้งข้อสงสัยว่าได้มีการโอนหนี้จริงหรือไม่หากมีการขายหุ้นในราคา120ล้านบาทจริงและโอนหนี้ให้ผู้จัดการคนใหม่ก็แปลว่าได้กำไรจากการขายกิจการ69ล้านบาทซึ่งหากไม่ได้มีการโอนหนี้ออกไปแปลว่านี่เป็นหนี้สินส่วนตัวก็ต้องยื่นบัญชีต่อปปช.แล้วปกรณ์วุฒิก็บอกว่าศักดิ์สยามถึงทางตันแล้วไม่มีทางออกแล้วจากการอภิปรายและข้อมูลรวมไปถึงพยานหลักฐานมัดตัวศักดิ์สยามแน่นแล้วและมีการพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกับประชาชาติที่อภิปรายเรื่องนี้ว่าจะไปยื่นต่อที่ปปช.เพื่อสอบสวนทวนความการยื่นทรัพย์สินและการถือครองหุ้นนิติกรรมอำพรางของศักดิ์สยามนี่แหละเป็นที่มาที่พอปกรณ์วุฒิออกมาแถลงหลังจากที่อภิปรายศักดิ์สยามไปแล้วเรื่องหุ้นบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นก็ทำให้สุภชัยนั้นต้องออกมาป้องว่าเขาว่าโอนไปแล้วเขาชำระจริงคือเรื่องจริงไม่มีเรื่องเท็จแน่นอนและกล่าวหาว่าปกรณ์วุฒินั้นอภิปรายโดยปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลอันแท้จริงเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาแสดงในการอภิปรายเข้าข่ายทำหน้าที่ผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรงอันนี้คู่นี้มาเลยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่คู่แต่เป็นกลุ่มหมู่คณะชาธิปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อตอนประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่แหละค่ะถึงการโหวตลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโหวตเป็นเอกภาพอยู่แล้วจะต้องลงคะแนนโหวตใกล้เคียงกันซึ่งอาจจะมีบางคนที่ลงโหวตไม่เป็นไปตามมติของพรรคก็ต้องยอมรับว่ามีสมาชิกพรรคบางคนจะไม่โหวตให้นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพม.ทีนี้มาถามว่าหากมีรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ถูกโหวตคว่ำจะมีผลอย่างไรต่อรัฐบาลหรือไม่ชาธิปิตุเตชะบอกว่าเรื่องนี้มันพูดยากขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะพิจารณานักข่าวถามต่อไปว่าหมายถึงว่านายกจะปรับออกก็ได้ใช่หรือไม่ชาธิปิตุเตชะบอกว่าเป็นอำนาจของนายกแต่ว่ามันจะกระทบกับพรรคร่วมคือแปลว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้จะมี1คนละที่ถูกโหวตน้อยบ้วยหรือคว่ำก็คือคุณจุติไกรฤกษ์หรือคุณนิพนธ์บุญยมณี2คนนี้เพราะว่าเป็นข่าวเป็นคราวออกมาจากพรรคในการประชุมวันสุดท้ายก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีคนฉะคุณจุติไกรฤกษ์ในพรรคประชาธิปัตย์นะก็ฉะกันเองคุณสาธิตวันนี้ก็ยอมรับว่าส.ส.ประชาธิปัตย์นั้นจองกฐินกันเองและมีบางคนจะไม่โหวตให้กับคุณจุติอันนี้ล่ะค่ะตอนนี้คุณจุติก็กำลังพูดอยู่ในสภานะคะเอาละทีนี้มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะการเมืองกันบ้างการเมืองไม่บ้างหรอกธนากรก็ออกมาฉะเพื่อไทยว่าก้าวไม่พ้นทักษิณก็เกี่ยวกับเรื่องกรณีคุณทักษิณออกมาแข่งคิดเคลื่อนไทยเนี่ยล่ะค่ะธนากรก็ออกมาฉะกรณีที่อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเนี่ยออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถคุมอารมณ์นอกสคริปต์พาดพิงอดีตนายกจนทักษิณต้องออกมาโต้ธนกรก็บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยก้าวไม่พ้นทักษิณเลยประเภทไหนว่าขี้ข้าพลอยสร้างวัฒกรรมนะทีนี้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องกรณีที่มีการอภิปรายคือวันนี้หมู่คู่ที่ร้อนแรงมากมีหลายคู่เอาคู่นี้ก่อนคุณนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยกล่าวชี้แจงแล้วโลกออนไลน์พูดถึงประเด็นนี้แซวกันมากในการชี้แจงในช่วงที่มีการชี้แจงเรื่องการดำเนินนำที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย์ของครอบครัวชิดชอบคืนให้รัฐแล้วถูกเปรียบเทียบว่าราชช้ากว่าการดำเนินคดีที่ราชบุรีของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่ดินราชบุรีที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้มีการดำเนินการล่วงหน้าซึ่งทางนายนิพนธ์บอกว่ากรมป่าไม้คือในการชี้แจงเนี่ยคุณนิพนธ์ก็ริ้นรัวบอกว่ากรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แนวชัดเจนกรมที่ดินส่งให้ไปรังวัดใช้ดาวเทียมรังวัด ATK ระบบดาวเทียมเป็นรังวัดเนี่ยแหละค่ะตอนนี้โลกออนไลน์กำลังไวรัลกันมากเลยไปฟังค่ะเนี่ยกรมป่าไม้เขาส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แนวเขตชัดเจนแล้วกรมที่ดินส่งไปรังวัดใช้ดาวเทียมรังวัดกันเลยครับ ATK ใช้ระบบดาวเทียมนี่แหละค่ะเป็นไวรัลเลยนะคะคือหลังจากที่คุณนิพนธ์ช่วยมหาไทยเนี่ยพูดประโยชน์นี้ออกไปสสมานพคีรีภูวดลสมาชิกผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อก้าวไกลก็เลยถามกลับว่าคุณครับการตรวจที่ดินใช้ ATK เป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าปกติเขาใช้ GPS หรือ GIS ส่วน ATK มันตรวจที่ดินไม่ได้ครับ
อย่างไรก็ตามนายสุภชัยโพสุประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านอาจพูดผิดถ้าท่านพูดไม่ถูกอย่าไปเชื่อท่านก็แล้วกันไปฟังเสียงมานพค่ะใช่ครับท่านอย่างนี้ครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดเรื่อง NTK อย่างนี้ครับคือท่านรัฐมนตรีว่าใช้เทคโนโลยีในการตรวจที่ดิน NTK ครับโดยใช้ NTK คือผมเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ย ผมจะใช้ GPS หรือ GIS ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าบันทึกในสภาเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะมันจะมีปัญหาครับ NTK มันตรวจที่ดินไม่ได้ครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ GPS ครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับถ้าท่านรัฐมนตรีพูดผิดเราก็อย่าไปเชื่อรัฐมนตรีแล้วกันนั่นล่ะค่ะเนี่ยค่ะส่วนการประชุมอภิปรายประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ที่ทุกคนเลยอยู่ที่คุณจุรินทร์คุณนิพนธ์คุณจุติคุณศักดิ์สยามคุณสติพร้อมพัฒน์เนี่ยวันนี้คือเลาะวันที่สองนี่โอ้โหเรียกว่าคือแต่ละคนนี่โดนกันอีลุงตุงนางมากทีนี้ประเด็นอยู่ที่ศักดิ์สยามชิดชอบศักดิ์สยามชิดชอบลุกขึ้นชี้แจง4ประเด็นคือหนึ่งที่ดินเขากระโดงข้อกล่าวหาซุกคุ้นหอจกบุรีเจริญการจัดงบคมนาคมไปที่บุรีรัมย์ผิดปกตินะคะแล้วโครงการ MR Map ไม่ตอบโจทย์ซ้ำซ้อนไปฟังศักดิ์สยามชี้แจงกรณีที่ดินเขากระโดงค่ะประเด็นที่2นะครับคือการกล่าวหาว่าผมเนี่ยแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานในสังกัดคือการรถไฟเนี่ยผมยืนยันครับว่าผมได้สั่งการนะครับว่าการทำงานของการรถไฟนี่ต้องให้ยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นที่3นะครับในฐานะที่หน่วยงานการรถไฟนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐการที่จะให้รถไฟไปฟ้องร้องกับประชาชนที่มีเอกสารเสร็จที่ออกโดยชอบโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกันเนี่ยเป็นการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนการรถไฟเนี่ยเชื่อว่านะครับการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อนจึงขอให้กรมที่ดินเนี่ยพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับซ้อนในที่ดินของการรถไฟต้องเรียนครับว่าที่ดินที่คุณพ่อไปดำเนินการเนี่ยเป็นที่ดินของการรถไฟจริงนะครับแต่เป็นคนละแปลงกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3466ติดกันนะครับแปลงที่ท่านสมาชิกได้หยิบยกขึ้นมานั้นเป็นแปลงที่เป็นที่ดินของการรถไฟนะครับซึ่งคุณพ่อก็ได้ไปขอนะครับในการที่ทำสัญญาอาศัยที่ดินดังกล่าวและมีการยื่นออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินมีการรับรองแนวเขตจากผู้ที่มีสิทธิ์ข้างเคียงนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟไปรับรองแนวเขตให้ด้วยคือตระกูลชิดชอบเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยจะต้องถูกเป็นเรื่องแรกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องงบประมาณเป็นลงที่บุรีรัมย์ก็จะถูกเป็นเรื่องที่2เสร็จแล้วเรื่องหจก.บุรีเจริญเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเขาก็ยืนยันว่าเป็นการซื้อขายจริงจ่ายจริงสามารถตรวจสอบได้จริงนะคะแล้วก็เรื่องกรณีจัดงบทางหลวงไปที่บุรีรัมย์มากผิดปกติเขาก็บอกว่าไม่ได้ผิดปกติเลยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการส่วนเรื่อง MR Map ที่ตั้งข้อสังเกตว่าซ้ำซ้อนทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งมอเตอร์เวย์นั้นเนี่ยแล้วก็การเวียนคืนที่ดินสูงเกินไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุรีรัมย์เขาก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับบุรีรัมย์เลยอันนี้ก็เป็นข้ ชี้แจงของรัฐมนตรีวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยบอกว่าหวังว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพและถ้าผ่านไปได้ด้วยดีรัฐบาลก็จะยิ่งมีเสถียรภาพทุกคนก็หวังเช่นนั้นนะแล้วประชาชนคนไทยคนใหญ่ก็เหมือนกันผมคิดว่านะเพราะ